ปิดดวง12ราศีนะคะและแน่นอนวันนี้ทางรายการของเราก็มีสินค้าที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งทางบริษัท CJB นะคะก็ได้มีเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งข้างในก็จะทำด้วยโลหะแล้วชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะลักษณะพิเศษนะคะก็คือท่านจะนั่งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาเป็นมีพลังอันวิเศษนะคะที่สามารถช่วยให้คนสมปรารถนาทุกเรื่องทุกสิ่งอย่างและช่วยกำจัดฝันร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปนะคะหมอดูฮวงซุ้ยหลายท่านเนี่ยก็แนะนำนะคะให้นำไปบูชาไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานก็จะช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวและที่ทำงานให้มีโชคลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะขออะไรก็สมปรารถนาและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยนะคะคุณชมก็อย่าลืมนะคะนำไปเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็ได้ด้วยนะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้นะคะมีขายที่บริษัท CJB ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่นำเข้ามาขายซึ่งสินค้านะคะมีจำนวนจำกัดเพียง9ชุดต่อวันปกติเนี่ยราคาถึง 9,999 บาทแต่9ชุดต่อวันเนี่ยจะลดราคาเหลือเพียง 3,999 บาทนะคะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเท่านั้นแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสามารถโทรไปสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่422106นะคะครับต้องถามอาจารย์ว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมนะแหมวันนี้แพรก็ได้โชว์ทักษะในการใช้ภาษาผิดไปแล้วพยายามจะไม่ผิดเลยนะคะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยดีกว่าค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณทวีศักดิ์นะคะเกิดวันที่14มิถุนายนปี05นะคะวันพฤหัสเวลา 21:00 นจากจังหวัดชลบุรีนะคะถามอาจารย์เรื่องของการงานและโชคลาภค่ะตรงกับวันพฤหัสนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ผมฝากระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาแล้วก็การกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างในเรื่องของคำพูดอีกประเด็นครับหน้างานที่ไม่ถนัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนางานยากพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นลูกจ้างก็อยู่แต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นปีนี้หาโอกาสบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21พฤษภาคมปี10วันอาทิตย์นะคะเวลาอยู่ประมาณ8โมงถึงเที่ยงนะคะถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะแล้วก็พื้นดวงโดยรวมเสริมดวงอย่างไรดีค่ะจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ประมาณการมาเนี่ยมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ถึง3ราศีด้วยกันนะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับก็คงต้องใช้อีกศาสตร์หนึ่งจับโดยภาพรวมเนี่ยเกณฑ์ชะตาจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งผมใช้คำว่าแข็งมีอำนาจในตัวพอสมควรจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตัวบุคคลก็คือในเรื่องของอาชีพการงานถ้าได้ทำในสิ่งที่ฉลองกับตัวเองทุกอย่างมันก็จะไปไวอาชีพที่เด่นถ้าเป็นลูกจ้างทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศโดยตรงถือว่าดีถ้าลงทุนทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายการเสริมดวงปีจร นี้ให้หาบุษราคำมาสวมใส่แล้วก็หาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอเนกนะคะเกิดวันที่19มีนาคมปี08นะคะเวลา 4:10 นาทีเอาคำถามก่อนเนาะถามการงานการเงินนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและค้าขายวัสดุก่อสร้าง19มีนา08ตี40นาทีผมดูวันสากลนะถึงแม้ว่าคุณจะเกิดใกล้ๆ2508ซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ยังไม่ได้ระบุเปลี่ยนวันฉะนั้นใช้กติกาสากล19มีนา08ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะผมถือว่าตี40นาทีฟ้าสว่างเป็นศุกร์แต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นเสาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของถ้าเป็นสมมติฐานอย่างที่ผมเรียนนะฟ้าสว่างเป็นสุขปีนี้งานทายดี
นะการงานดีสภาพคล่องก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอาชีพที่ทำแต่ระยะยาวเนี่ยควรจะมีการจรมีการเดินทางผมเชื่อว่าไอ้ตัวโลจิสติกที่คุณทำนะก็น่าจะเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่และน่าจะลิงก์กับไอ้ตัววัสดุก่อสร้างที่คุณทำค่ะนะแต่ถ้าเกิดข้อมูลวันใดไปเกิดไม่ตรงส่งเข้ามาถามใหม่นะครับนะคะเบอร์โทร12ค่ะอาจารย์อันนี้คือเป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยค่ะอันนี้เปลี่ยนเสริมในเรื่องของอาชีพด้วยก็ได้นะครับใช้74ครับรถนะคะ1122ค่ะดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังราชาโชคพระจันทร์2ดวงก็หมายถึงความสว่างสวายเป็น2เท่าเลขบ้านก็เช่นเดียวกันเสริมสร้างความมีเสน่ห์จ้ะถ้าทางจะชอบเลข2ใช่แล้วมาต่อกันท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่6เมษายนปี2495เวลา 3:45 นาทีฟ้าสว่างวันอาทิตย์นะคะครับถามการเงินสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะอย่างนี้ชัดเจนนะครับก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะปีจรนี้ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นและผมยังฝากให้ระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของเงินทองสภาพคล่องโดยรวมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้เบาลงเบาลงครับเบอร์โทรศัพท์82กับ95ค่ะใช้เบอร์หลังนะเพราะว่า82เนี่ยเป็นคู่หนี้สินจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนเกิดวันที่7มิถุนายนปี14นะคะเวลา 10:30 นาทีถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์ก็ต้องบอกว่าที่อึดอัดอึมครึมนะราหูค้นทรัพย์เหนื่อยเรื่องเงินหมุนติ้วนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหลังวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์เนี่ยโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวฉะนั้นควรขวายให้เต็มที่แต่เรื่องเงินยังเป็นปัญหาอยู่นะการเงินจะดีจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงปลายปีไปแล้วนะคะท่านต่อไปค่ะคอนโดนะคะหมายเลขเปิดวอลลุ่มหน่อยเดี๋ยวหนูไม่แน่ใจอะค่ะหมายเลข1240 1398จ้ะก็อาจเป็น2กรณีใช่ไหมแพรก็คืออาจจะเป็นทับหรือว่า2ห้องนะครับถ้าเป็นกรณีแรกถ้าเป็นทับเนี่ยข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าใช้กันเยอะเฉพาะตัวของเราก็คือหลังทับนี่แหละ13มหาอุดสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่98เนี่ยบางครั้งอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นงมงายใช้เพียงแค่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8แต่ถ้าเกิดมี2หลังเนี่ยห้องแรก1240อย่างที่เรียนน่ะ12มีกำลังพระราหูถ้าเป็น2หลังให้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดคู่หน้าครับค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มี19กับ11ค่ะอันนี้ดีทั้ง2เลขนะครับ19คือกำลังของพระฤหัสบดีครับก็มีหลักฐานความมั่นคงสนใจเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว11คือราชาโชคความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาครับเนาะท่านต่อไปค่ะคุณวนิดานะคะเกิดวันอังคารที่20ธันวาคมปี2498นะคะเวลา 16:17 นาทีป่วยนะคะอาจารย์ขอคำแนะนำด้วยค่ะพี่วนิดาอันนี้ก็แฟนประจำเหมือนกันนะครับปีนี้ฟังให้ดีดาวอายุอยู่เรือนมรณะมันก็มีโอกาสครับที่จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้อาการโรคแปลกๆเป็นแล้วไม่รู้เป็นอะไรหายช้าๆเช็คแล้วหาให้เจอและอีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นย้ำก็จะเป็นในเรื่องของพวกสายตาความดันแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดเป็นกำลังใจให้ถวายเทียนพรรษาทำเลยครับหายไวๆนะคะจ้ะนะท่านต่อไปค่ะคุณพันธ์นะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี11เสาร์กลางคืนไม่มีเวลามานะคะอาจารย์ปีนี้มีเคราะห์ไหมครอบครัวมีแต่ปัญหานะคะสุขภาพการเงินแล้วก็ได้บุตรอีกคนจะมีปัญหาไหมเบื้องต้นเรียนอย่างนี้ครับ24พฤษภาคม2511เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์
นะครับให้รบกวนให้คุณพันธ์เนี่ยตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความชัดเจนครับนะคะส่งเข้ามาอีกรอบนึงเนาะครับนะตอนนี้มีสายนะคะอาจารย์รับสายเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะดูให้ลูกชายค่ะปาลันค่ะครับโอเคค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2526ครับปีกุลค่ะเวลา18นาฬิกา6โมงเย็นวันอังคารนักกษัตริย์ของน้องเขาเนี่ยยังไม่ใช่ปีกุลนะครับคุณแม่เพราะว่าปีนักกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามสุริยคติหมายถึงว่าวันที่1มกราแล้วเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ไม่ใช่ปีนักกษัตริย์จะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ําเดือน5ทางจันทรคติจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาฉะนั้นน้องเขาเกิดช่วงต้นปียังเป็นนักกษัตริย์เดิมอยู่นะครับก็คือเป็นปีนักกษัตริย์จอเวลาดูในเรื่องของปีชงในแต่ละปีเนี่ยก็ให้ยึดถือนักกษัตริย์จอเป็นหลักนะครับจ้ะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนะเพราะว่าเขาในแง่ของปีชงเนี่ยทางจีนเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์ในแง่ขัดแย้งเบียดเบียนเขาเรียกว่าเฮงนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ขัดแย้งเชิงแตกหักเขาเรียกว่าผัวก็อาจจะไม่ถึงกับคนพิเศษก็ได้นะหรือแม้กระทั่งกับคนทำงานที่อยู่รอบๆตัวถ้าเป็นไปได้ผมว่าคงยังไม่ได้ไปแก้ชงหรอกเพราะเข้าใจตลอดว่าตัวเองเป็นคนนักกษัตริย์กุลนะครับฉะนั้นก็ให้ไปที่ศาลเจ้าจีนนั่นแหละประจำจังหวัดอยู่จังหวัดไหนครับอยู่หนองคายค่ะนะก็ไปที่ศาลเจ้าจีนก็คงจะมีทางพระภิกษุของจีนหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจำวัดเนี่ยให้คำแนะนำและในแง่ของทางศาสตร์ไทยเองปีไหนถ้าชงก็1บริจาคโลหิต2ให้ชีวิตสัตว์และปีนี้เนี่ยผมอยากให้เขาให้ชีวิตสัตว์12ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็ถ้าสะดวกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปลาเนาะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับจ้ะจะถามเรื่องอะไรดูให้ลูกชายคนหนึ่งค่ะกิจดาค่ะเกิดวันศุกร์23กันยาค่ะ2531จ้ะปีมะโรงเวลา17นาฬิกาค่ะโอเคของน้องคนนี้ก็นักกษัตริย์มะโรงถูกต้องนะครับตอนนี้ทำงานอะไรฮะคนที่2นี้โรงงานค่ะฝากเรื่องเดียวระวังมีปัญหาเรื่องคนกับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนร่วมงานนะฝากระวังปัญหาเรื่องคนนะครับแต่ว่างานโดยรวมเนี่ยผมดูหลังวันเกิดแล้วกันหลังวันเกิดเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆเขาศึกษางานเตรียมความพร้อมหน่อยค่ะแล้วคู่แกจะไม่ดีกันใช่ไหมคะอะไรจ๊ะมีเมียแล้วแต่จะไม่ได้เลิกกันใช่ไหมคะฝากเตือนเขานะโดยเฉพาะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะครับในช่วงอายุย่าง28ที่กำลังจะมาถึงสำคัญนะครับนะถ้าพ้นปีนี้ไปได้ก็คบหากันได้อย่างยืดยาวหลังวันเกิดของเขาเนี่ยที่กำลังจะมาถึงให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับค่ะจ้ะคือจริงๆต้องบอกคุณแม่อย่างนี้นะพื้นดวงของลูกสองคนเรื่องความรักไม่ดีเลยถูกไหมทั้งคู่เลยค่ะถูกไหมฮะจ้ะคนแรกด้วยคนแรกนี่หนักเลยสองครั้งสามครั้งคนแรกเนี่ยหนักคนแรกเนี่ยหนักกว่าคนที่สองซะอีกจ้ะเอ้าเป็นกำลังใจไปทำเสริมอย่างที่เรียนนะครับขอบคุณค่ะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสมภพนะคะเกิดวันจันทร์ที่13กรกฎาคมปี35เวลา16นาฬิกา42นาทีถามอาจารย์เรื่องการงานสุขภาพและความรักค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับก็ใช้วรรคมนตรีนำก็มีคนเมตตาชื่อก็โอเคอยู่แล้วในส่วนของงานออกแรงเยอะๆหน่อยนะครับจังหวะเวลาที่จะเป็นขาขึ้นจริงๆของคุณนั้นจะอยู่ในช่วงตัวนี้ย่าง24นะครับก็คือย่าง25และย่าง26แต่ปีนี้เหมือนกับเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าอาจจะมีคนจับตามองคุณอยู่แหละนะออกแรงเยอะๆต่อเนื่องฮะ2ปีเสร็จๆนี้น่าจะมีข่าวดีๆในเรื่องของงานส่วนในแง่ของความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าผ่านไม่ได้ปีนี้เกณฑ์รักใหม่ไม่ดีสุขภาพก็สายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณสุนทรีนะคะเกิดวันเสาร์ที่31มีนาคมปี22เวลา12นาฬิกาปีมะแม่งวดนี้จะมีโชคได้จับเงินหมื่นไหมคะย่าง37เกณฑ์ในแง่ของโชคลาภไม่เด่นนะครับนะแต่ว่าปีนี้สภาพคล่องพอใช้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคแต่เพียงอย่างเดียวจ้ะมาเป็นงวดเลยนะคะจ้ะนะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494ทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการสถานนะคะส่งมาที่422 1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ